สำหรับข้อต่อไปคือข้อที่22ครับ22เนี่ยเขาบอกว่านิราเนี่ยมีเค้กทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือกล่องอะเนาะฐานมันสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เหมือนกัน2ก้อนแปลว่าตอนนี้สมมติว่ามันเป็นกล่องแบบนี้นี่คือเค้กหน้าตาเป็นแบบเดี๋ยวพี่วาดให้สวยวันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นประมาณนี้อ่ะถูกไหมทั้ง2ก้อนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันรูปพี่อาจจะไม่สวยมากนะเอาพอเข้าใจพอเนาะนะครับโดยที่เขาบอกว่าตัดเค้กก้อนแรกให้เป็นทรงเสี่ยมุมฉากฐานเป็นจัตุรัสเท่าๆกันก้อนแรกนี่นะก้อนที่1นะได้81ชิ้นพอดีแปลว่าอะไรมันจะตัดยังไงความสูงเนี่ยคีบไว้เท่าเดิมแต่ตัดมาได้81ชิ้นพอดีเนื่องจากฐานเนี่ยเป็นรูปจัตุรัสใช่ไหมครับการจะได้81ชิ้นมันก็แปลว่าตรงนี้ต้องได้9ชิ้นและตรงนี้ก็ได้9ชิ้นคือมันเป็น9แถวแบบเนี้ยนึกออกมั้ยแนวนอนต้องตัดได้9แถวแล้วแนวตั้งก็ต้องตัดมาได้9แถวเหมือนกันใช้ว่านี้ต้องเป็น9ช่องคูณกับ9ช่องโอเคป่ะทีนี้พี่ไม่ว่า3มิติละขอปรับเป็น2มิติเราจะมองแค่จากฐานอย่างเดียวเพราะยังไงก็ตามสูงมันเท่านี้อยู่แล้วเราไม่ต้องสนใจเนาะพอพี่มองเป็น2มิตินะครับแปลว่าเราจะมองตรงเนี้ยได้9ชิ้นถูกป่ะแล้วก็มองตรงนี้ได้9ชิ้นมันจะหน้าตาคงเป็นประมาณนี้ถูกมั้ยแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปอะไรครับโจทย์เขาบอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าๆกันพี่ขอไม่ขีดจนครบ9ช่องนะแต่เราจะรู้ว่าแต่ละชิ้นเนี่ย1ชิ้นจะหน้าตาเหมือนกันหมดถูกต้องไหมครับเพราะพี่ขอซูมยกชิ้นนี้มาซูมนิดนึง1ชิ้นของเราเนี่ยจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแปลว่าด้านนี้กับด้านนี้ต้องเท่ากันพี่สมมติไว้ก่อนสมมติพี่ให้เป็นด้านละ A กับ A คำถามก็คือถ้า1ชิ้นตรงนี้มันด้านละ A กับ A ใช่ป่ะฐานของมันทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีความสูงความยาวตรงเนี้ยต้องเป็นเท่าไหร่9A AAA 9T ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไร AAA ก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่ 9A กลับไปที่รูป3มิติแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับ 9A กับ 9A ถูกต้องมั้ยอันนี้เคลียร์นะต่อมาครับอันนี้ชิ้นแรกและเกิดอะไรขึ้นกับชิ้นที่2ชิ้นที่2เนี่ยตัดโดยที่ความสูงและความยาวเท่าเดิมแปลว่าความสูงก็ยังสูงเท่าเดิมนั่นแหละเท่ากับกล่องความยาวก็เท่าเดิมความยาวก็ตัดเท่าเดิมแต่ความกว้างลดลง1แปลว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไอ้ความกว้างเดิมเนี่ยกับความยาวเดิมเนี่ยมันเคยยาวด้านละ A กับ A ใช่ป่ะชิ้นนึงตอนนี้มันให้ความยาวคงที่เท่าเดิมแต่ความกว้างลดลง1เป็น A-1 เอาแค่นี้แปลว่าอะไรมันจะผอมลงจริงมั้ยถูกมั้ยตอน1ชิ้นเนี่ยมันจะผอมลงคำถามคือด้วยเซนส์ของพวกเราถ้ามันผอมลงเนี่ยจำนวนชิ้นมากหรือน้อยลงมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นเพราะเดิมทีตรงนี้เราจะได้ทั้งหมด81ชิ้นใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่27ชิ้นพอดีแสดงว่าตรงนี้เนี่ยหลังจากตัดออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยด้านล่างทั้งหมดต้องได้กี่ชิ้นครับของเดิมมันคือ81ของใหม่มากกว่าเดิม27ก็เอา81บวก27ได้เท่าไหร่เอ่ยคำตอบก็คือ106ชิ้นไอ้โทษ108ชิ้นพี่บวกเลขผิดโทษทีใช่ไม่ใช่81บวกกับ27เป็น108ชิ้นคำถามคือถ้าพี่มองเป็น2มิติเหมือนกันมองแค่ฐานเหมือนเดิมครับตอนนี้เนี่ย1ชิ้นของเราเนี่ยความยาวเท่าเดิมคือ A แต่ความกว้างลดลง1แปลว่าความกว้างจะเหลืออะไร A-1 ถูกต้องไหมอันนี้ก็เป็น A-1 ถูกไหมครับใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ละชิ้นจะเป็น A-1 ดังนั้นพี่ขอยก1ชิ้นออกมา1ชิ้นของเราเนี่ยซูมเหมือนเดิมครับความยาวคือ A ความกว้างคืออะไร A-1ถูกต้องไหมคำถามคือ2อย่างเนี้ยมีอะไรเท่ากันคำตอบก็คือพื้นที่ของมันด้านล่างนี่ต้องเป็นยังไงครับเท่ากันไงพื้นที่ของ81ชิ้นกับพื้นที่ของตรงนี้คือ100กับอีก8ชิ้นสุดท้ายมันต้องเป็นยังไงกันเท่ากันคำถามคือ81ชิ้นหน้าตา1ชิ้นเป็นยังไงคำตอบคือก้อนนี้เราจะมีหน้าตาแบบนี้อยู่81ชิ้นถูกต้องไหมในอีกความหมายหนึ่งไอ้ก้อนนี้เราก็จะมีอยู่กี่ชิ้นครับ108ชิ้นไงถูกป่ะคำถามก็คือ2อันเนี้ย81ชิ้นกับอันเนี้ย108ชิ้นสุดท้ายต้องมีพื้นที่เท่ากันอ๋อแสดงว่ามาหาพื้นที่สีฟ้านี่สิพื้นที่สีฟ้านี่ทั้งหมดเลยนะเราไม่มองชิ้นเล็กๆนะเรามองทั้งหมดทั้งหมดคือ81ชิ้นของสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ป่ะก็คือ A คูณ A แล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็คือทั้งหมดตรงนี้เลยฐานด้านล่างทั้งหมดมันก็คืออะไร108ชิ้นของอะไรเอ่ยของสี่เหลี่ยมที่ยาว A แล้วกว้างอะไร A-1 ถูกต้องป่ะสุดท้ายพื้นนี่มันเท่ากันตรงนี้พี่ขอลบรูปนี้ทิ้งแล้วนะดังนั้นเนี่ยพี่กำลังจะรู้ว่า
อ๋อดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือ81ของสี่เหลี่ยม A คูณ A ก็คืออะไรครับฝั่งซ้าย A กำลังสองหรือ A คูณ A นั่นแหละจะเท่ากับฝั่งขวาซึ่งมีอยู่เท่าไหร่เอ่ย108ชิ้นของอะไรของความยาวกับความกว้างคูณกันคือ A คูณกับ A ลบ1ทันมาคำถามคือเห็นความน่ารักบางอย่างปะมันคูณกันหมดพอมันคูณกันหมดแปลว่า A ตัวนี้กับ A ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นตัดทิ้งกันได้ฝั่งซ้ายมือพี่จะเหลืออะไร 81A ฝั่งขวามือพี่จะเหลืออะไร108คูณกับอะไรเอ่ย A ลบ1ผ่านไหมแล้ว81กับ108เนี่ยพี่ขออนุญาตเอา27ตัด27นะครับเอา27หารตลอดเพราะฉะนั้นพี่จะได้เท่าไหร่27 3แล้วก็27อะไร4ตรงนี้ก็เป็นอะไรเอ่ย 3A เปิดวงเล็บ4คูณกับ A ลบ1แก้สมการธรรมดาครับเป็น 3A เท่ากับ4แจกแจงเข้าไปคือ 4A ลบ4แล้วพี่ก็จะได้ A เดียวออกมาคือเท่าไหร่เอ่ย4คำถามคือโจทย์ต้องการรู้อะไรโจทย์ต้องการหาว่าความยาวฐานก่อนตัดเป็นกี่เซนเขาอยากรู้ A เดียวหรือเปล่าไม่ครับเขาอยากรู้อะไรครับเด็กๆ เขาอยากรู้ความยาวฐานทั้งหมดตรงนี้ซึ่งเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าความยาวฐานทั้งหมดมันคืออะไร 9A เขาขอแค่ด้านเดียวเนาะความยาวฐานคือด้านใดด้านหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์หาคือ 9A ครับ 9A ก็เลยกลายเป็นอะไรเอ่ย9คูณ4คำตอบก็คือ36เซนติเมตรแล้วก็จบข้อนี้ไปนะครับข้อนี้ใช้หลักการไม่ยากก็คือพื้นที่1รูปฝั่งนี้มี81ฝั่งขวามือพื้นที่1รูปแต่มี108ชิ้นพื้นที่81รูปกับพื้นที่108รูปต้องเท่ากันเพราะมันคือฐานเดียวกันเก็ทไม่เก็ทอีซี่อยู่นะผ่านนะครับไปนะครับหน้า23เนี่ยถูกมั้ย23ถูกกันมั้ยไม่ถูกใส่หัวอันนี้อาจจะต้องแบบช่วงป.6 อาจจะเจอบ่อยอันแรกคือเป็นเรื่องราวของการนับวันก่อนพี่ยังไม่อ่านโจทย์ก่อนข้างบนช่างหัวมันอะไรก็ไม่รู้มากมายแต่ประเด็นอยู่ที่คำอะไรวันแม่คือเท่านี้วันแม่ทุกคนรู้อยู่แล้ววันแม่คือวันที่12สิงหาคำถามคือ12สิงหาโจทย์ต้องการถามว่าผ่านไปอีกกี่วันผ่านไปอีก130วันแล้วขอไปสร้างรหัสตำแหน่ง1ถึง4ไม่เป็นไรก่อนจะไปถึงจุดนั้นน่ะบอกพี่ก่อนได้มั้ย130วันผ่านไปควรจะเป็นวันที่เท่าไหร่จริงๆอันนี้สำหรับเด็กป.6 เราจะเน้นบ่อยถ้าใครเคยเรียนกับพี่ป.6 ปีที่แล้วมาบ้างคือการนับวันถ้าไม่เคยเรียนไม่ต้องซีเรียส12วันบวก130เอามาบวกกันเลยได้มั้ยไม่ได้พี่ถามเล่นๆเลยถ้าวันเนี้ย12สิงหา1วันจากเนี้ยเป็นวันที่เท่าไหร่13นี่ใครก็ตอบได้10วันนับจากนี้เป็นวันที่เท่าไหร่22คำถามคือ130วันผ่านไปอ่ะหมดเดือนสิงหาไหมหมดแสดงว่าเราต้องไปถึงสิ้นเดือนก่อนจริงไหมสิ้นเดือนสิงหาคือวันนี้เท่าไหร่31สิงหาคำถามคือผ่านไปกี่วันมันเอาความคิดเมื่อกี้มาช่วยพี่สอนเราว่าอะไรนะตะกี้12สิงหา1วันผ่าน13 2วันผ่านไป14 10วันผ่านไป22แสดงว่าเลขวันมันสามารถทำอะไรกันได้เลยลบกันได้เลย12ถึง31ต้องผ่านไปแล้วกี่วัน19วันครับจากทั้งหมดที่เราต้องการคือกี่วันนะ130เราก็เลยเอา130เราต้องการ130ใช้ไปแล้ว19ลบไปก่อนเหลือเท่าไหร่130ลบ19ก็จะเหลือ111คำถามคือ111ผ่านเดือนต่อไปได้ทั้งเดือนไหมสิงหาแล้วอะไรกันยาผ่านได้ทั้งเดือนไหมได้คำถามคือกันยามีกี่วัน30ไม่ต้องถึงขั้นนั้นก่อนบอกพี่วันนี้31สิงหาสมมติ1วันนับจากนี้เป็นวันที่1กันยา2วันนับจากนี้2กันยา10วันนับจากนี้10กันยามันคือเลขวันเลยใช่ไม่ใช่สิ้นเดือนคือวันนี้เท่าไหร่30แปลว่าผ่านในกี่วัน30วันใช่ไหมกันยายนมี30วันมีสอนป .6 ทับสอนไหมเมื่อวานกันยายนพี่หนูคิด31วันบ้าบอเลยนะครับคำถามคือผ่านไปอีก30วันแต่เราต้องการกี่วันนะ111 130ไม่มองแล้วนะเพราะ19วันผ่านแล้วจริงป่ะผ่านไปอีก30วันลบไป30ครับเหลือเท่าไหร่81วันแสดงว่าเราต้องนับต่อ81วันผ่านเดือนต่อไปได้หมดไหมหมดกันยาแล้วอะไรตุลากี่วัน31วันตรงนี้ก็ต้องกี่วันด้วย31วันถ้า
าคิดแล้วงงเมื่อไหร่คิดง่ายๆ30กันยา1วันผ่านไปก็1ตุลา2วันก็2ตุลาถึง31ตุลาก็ต้อง31วันใช่ไม่ใช่ง่ายๆแค่นั้นแหละครับลบอีกเท่าไหร่31เหลือกี่วันแล้ว50วันใกล้แล้วแต่ไปต่อจากตุลาเดือนอะไรต่อพฤศจิกาไปได้ทั้งเดือนไหมหมดทั้งเดือนนะพฤศจิหมดไหมหมดหมด50วันหมดอยู่แล้วแสดงว่าพฤศจิกาเป็นวันที่กี่วันเนี่ย30ก็หมดไปอีก30วันลบไปอีก30เหลือเท่าไหร่20แสดงว่าเดือนต่อไปไม่หมดแต่คำถามคือ20วันนับจากนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็ง่ายๆ20ธันวาคำถามคือตอนนี้20ธันวาตอบได้ยังยังเพราะอะไรครับเราต้องเอาไปสร้างรหัสกี่รหัส5โดยที่ตำแหน่งที่1คืออะไรตำแหน่งที่1คือวันใน1สัปดาห์ถ้าอ่านแล้วงงก็มีตัวอย่างนี่ไงวันพุธก็เลยเป็น3วันจันทร์ก็เลยเป็น1แล้วรหัสที่2กับ3คืออะไร2กับ3คือวันในแต่ละเดือนถ้า1พฤษภาก็ต้องเป็น01 26สิงหาก็คือ26ตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นอะไรเอ่ย20ธันวาแสดงว่าของเราต้องเป็นอะไร20ใช่ป่ะแล้วเดือนน่ะเดือนอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับเดือน4กับ5โดยที่เดือนเนี่ยถ้าพฤษภาก็05สิงหาก็08ของเราเดือนอะไรธันวาแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นอะไร1 2ความยากอย่างเดียวของเราตอนนี้คืออะไรครับวันเราต้องหาให้ได้ว่า20ธันวาเนี่ยจันทร์อังคารพุธมีใครนั่งถึกบ้างเมื่อกี้ป .6 มีนะนั่งแบบนั่งสร้างปฏิทินพี่ก็บอกว่าไม่เยอะสิงหาแล้วก็สร้างไปทุกๆเดือนมีคนสร้างแล้วถูกแล้วก็มีคนสร้างแล้วผิดโอเคป่ะนะครับคำถามก็คือเรื่องวันที่เนี่ยเรารู้อะไรบ้างอันนี้จะเป็น JUM จำไปนิดนึงก็ได้นะเป็นสิ่งที่เด็กสอบแข่งขันควรรู้นะครับอันนอกเรื่องก่อนวันนี้วันที่ไหนวันนี้สวยวันนี้เลขสวยวันลอยกระทงแล้ววันนี้คือวันที่11เดือน11วันนี้วันอะไรไม่ต้องตอบลอยกระทงไม่รู้แล้ววันจันทร์ขอโทษด้วยนะที่ไม่ทำให้พวกเราไม่ได้ลอยกระทงนะครับ11เดือน11เป็นวันจันทร์ลอยยังลอยแล้วใครยังไม่ลอยเดี๋ยวพี่เปิดเว็บให้แล้วก็มานั่งกดลอยกระทงออนไลน์เคยเห็นมั้ยเนี่ยนะเสิร์ชไปเลยเนี่ยลอยถ้าใครยังไม่ลอยเดี๋ยวพี่ให้ลอยนะครับลอยกี่กระทงก็ได้แต่ลอยกระทงออนไลน์จัดเลยเดี๋ยวพี่ช่วยลอยให้นะครับเนี่ยปี2562สนุกเห็นไหมมีแม่น้ำนะครับมีแม่น้ำใส่ชื่อใส่คำอธิษฐานแล้วก็ลอยกระทงได้เลยครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีกระทงลอยไปเยอะแยะมากมายแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนี้ลอยกระทงออนไลน์ได้ถ้าใครยังไม่ได้ลอยเดี๋ยวพี่มาให้ลอยนะครับขอพรด้วยเห็นไหมขอให้ครอบครัวของพระเจ้าไม่เจ็บป่วยชื่อประภาดาคุณโคตรนะครับนะนายกิตติยาขอให้ข้าพเจ้าพบเจอคนที่ใช่คนที่จะคอยอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าสาธุนะครับลอยกระทงนะอ้าวผ่านยังไม่ผ่านเมื่อกี้พี่ถามว่าวันนี้ลอยกระทงวันนี้วันจันทร์จนถึงครั้งหน้าที่เราเจอกันคือวันอะไรสมมติอาทิตย์หน้าที่เราจะเจอกันก็คือวันจันทร์เหมือนกันวันจันทร์หน้าจะเป็นวันที่เท่าไหร่10เท่าไหร่ไม่เอาเมาส์10เท่าไหร่18ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วอีกทีก็เป็น18เดือนอะไร18เดือน11อ๋อจันทร์ถัดไปอ่ะอีก2จันทร์น่ะ25แปลว่าอะไรสิ่งที่เราควรจะจำไปคืออะไรครับน้องๆบอกพี่หน่อยทุกๆ7วันมันจะเป็นยังไงครับจะกลับเป็นวันเดิมอีกครั้งนึง7วันนับจากนี้ต้องเป็นวันจันทร์14วันนับจากนี้ก็ต้องเป็นวันอะไรวันจันทร์สมมติพี่บอกว่า11พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันจันทร์พี่ถามเล่นๆ700วันนับจากนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้หรอกมันไม่ถ้าวันที่ต้องไปนับแบบเมื่อกี้แต่ถ้าพี่ถามว่า700วันนับจากนี้เป็นวันอะไรคำตอบก็คือวันจันทร์เหมือนเดิมเพราะอะไรหาร7ลงเอาใหม่ถ้าพี่ถามใหม่แล้ว702วันนับจากเนี้ยว้าวทำไมพุธ700วันจันทร์701ก็อังคาร702ก็วันพุธอ๋อแล้วถ้าถามใหม่53วันนับจากเนี้ยอุ้ย53วันจากนี้วันอะไรทำไมพุธ7749 49หารลงถ้า49วันเป็นวันจันทร์53มันเหลือเศษอ๋อเอาไปหาร7แล้วดูเศษไง
ช่ป่ะมันก็เกิดจากเอาง่ายๆเลย53วันก็คืออะไรเอา53หาร7 7 7 49เหลือเศษเท่าไหร่ตอบ4เหลือเศษ4แปลว่าเดินหน้าไป4วันชูมา4นิ้วอ่ะนับต่อไปถ้าเหลือเศษ1ก็วันอังคารเหลือเศษ2ก็วันอะไรพุธเอ้าเหลือเศษ4เป็นวันอะไรจันทร์จันทร์แล้วก็อังคารพุธพฤหัสศุกร์4วันก็เลยต้องไปจบที่วันอะไรวันศุกร์เข้าใจยังเอาใหม่นะเพื่อความมั่นใจของชีวิตและทรัพย์สิน90วันนับจากนี้เป็นวันอะไรถ้าวันนี้จันทร์90วันนะวันอะไรว่ามาเอาเงียบเลยมีอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์มีใครวันเสาร์มีใครวันอังคารไหมคิดยังไงเอาคิดยังไงต้องเอาอะไร90ไปทำอะไรหาร7 7อะไร7 1 7เหลือเศษ2 7อะไร7 2 14เหลือเศษ6เหลือเศษ6แปลว่าเดินหน้าไป6วันน่ะก็ชูนิ้ว6แล้วก็อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้าใจยังนี่คือการนับวันง่ายๆแค่นั้นทันไหมครับคำถามครับน้องๆเรารู้อย่างว่าเราหาอะไรนะวันที่20ธันวาวันอะไรใช่ป่ะทำไงดีวะใช้วันที่โจทย์เขาบอกมาช่วยครับโจทย์บอกอะไรเกี่ยวกับสิงหาบ้าง26สิงหาอุ๊ยลืมเป็นสีขอมาอีกทีโจทย์บอกว่า26สิงหาคือวันอะไรวันจันทร์บอกพี่ได้มั้ยถ้าอย่างงั้น12สิงหาวันอะไรเพราะเราต้องใช้12สิงหาแล้วเดินหน้าไป130วันใช่ป่ะเรายังไม่รู้เลยว่าวันแม่คือวันอะไรอ้อรู้โทษรู้จักอะไรรหัสหมายเลข1ตัวนี้ก็ต้องเป็นวันอะไรเอ่ยวันจันทร์แสดงว่าเขากำลังถามว่า130วันนับจากนี้เป็นวันอะไรใช่ไหมทำไงอะครับจัดเลย130หารอะไรหาร7 7อะไรมา7 1 7เหลือเศษ6 7อะไร7 8 56เหลือเศษ4อ๋อเหลือเศษ4เดินหน้าไป4วันจันทร์แล้วอังคารพุธพฤหัสศุกร์แสดงว่า20ธันวาคือวันศุกร์วันศุกร์คือเลข5เลขแรกก็เป็นเลข5จบแล้วข้อนี้สุดท้ายตอบอะไรอ่ะ5 2 0 1จบจบผ่านอีอ่ะข้อถัดมานะครับก็คือข้อที่24สำหรับข้อที่24เนี่ยเขาบอกว่ารถโรงเรียนเนี่ยมีเบาะอยู่35ตัวโดยที่เบาะแต่ละตัวเนี่ยสามารถเลือกนั่งได้2แบบครับนั่งแบบนี้กับนั่งแบบนี้นั่งแบบซ้ายมือคืออะไรนั่งแบบคน2คนนั่งลงไปไม่มีกระเป๋ากับอีกแบบนึงก็คือนักเรียน1คนนั่งกับกระเป๋าของเขาโอเคป่ะแสดงว่าตอนนี้เรารู้มั้ยว่าเรามีนักเรียนทั้งหมดกี่คนโจทย์ไม่บอกแต่เรารู้ว่าทั้งหมดนะฟังไว้ก่อนนะรวมกันแล้วเนี่ยทั้ง2แบบเนี่ยต้องมีเบาะทั้งหมด35ตัวทีนี้เขาบอกว่าถ้า2ใน3ของนักเรียนบนรถมีกระเป๋าคนละใบแล้วที่เหลือไม่มีกระเป๋าแปลว่าอะไรก่อนนึกภาพก่อนตอนนี้นักเรียนทั้งหมดรู้ป่ะไม่รู้พี่ใช้คำว่านี่คือนักเรียนทั้งหมดขอใช้คำว่า all นักเรียน all กี่คนไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ก็คือนักเรียนตอนนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือเป็นอะไรครับนักเรียนที่มีกระเป๋าคือมาพร้อมกับกระเป๋านักเรียนกับอีกพวกนึงคืออะไรนักเรียนที่มาตัวเปล่าเป็นพวกที่ไม่มีกระเป๋าคำถามคือใครเยอะกว่ามีหรือไม่มีที่เยอะกว่าอ่านจากประโยคนี้สิ2ใน3ของนักเรียนมีกระเป๋าคนละใบที่เหลือไม่มีกระเป๋าแปลว่าอะไรครับมีกระเป๋าจะเป็น2ใน3ส่วนไม่มีกระเป๋าจะเป็น1ส่วนถ้าใครอ่านแล้วงงนึกแบบนี้แบ่งออกเป็น3ส่วน2ใน3ตรงนี้นี่คือนักเรียนทั้งหมดนะสมมติว่านี่คือนักเรียนทั้งหมดนะ2จาก3คือมีอีก1ส่วนเป็นอะไรเอ่ยไม่มีเห็นมั้ยชัดเจนว่ามีจะเยอะกว่าทันไม่ทันโอเคนะมีจะเยอะกว่าเป็นกี่เท่าของคนที่ไม่มีครับพี่บอกอย่างนี้ได้มั้ยความสัมพันธ์คือ2เท่าถูกไหมถ้าเช่นถ้าไม่มี x คนไงถ้าไม่มีกระเป๋า x คนที่มีกระเป๋าก็ต้องเป็นเท่าไหร่2 x คนใช่ไม่ใช่พอแล้วคนที่มีกระเป๋าตรงนี้นะจะมีความสัมพันธ์เป็น2เท่าของคนที่ไม่มีกระเป๋าผ่านนะครับอ่ะคำถามคือตอนนี้เนี่ยมีนักเรียนบนเบาะที่นั่งของรถคันนี้มากที่สุดกี่คนเอ๊ะอ่านภาษาไทยใหม่สิมีนักเรียนนั่งบนเบาะนั่งมากสุดกี่คนพี่ถามก่อนพูดแบบนี้มีใครยืนไหมไม่มีแสดงว่านักเรียนทุกคนได้นั่งอยู่แล้วจริงไม่จริงแสดงว่าเขาต้องการหาอะไรครับคนที่ได้นั่งนักเรียนที่ได้นั่งก็คือนักเรียนทั้งรถเลยถูกไหมเขากำลังถามพี่ว่านักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่
เพราะไม่ว่านักเรียนจะมีหรือไม่มีกระเป๋ามันต้องได้นั่งมันไม่มีใครยืนใช่ไม่ใช่เริ่มมาเริ่มมาแสดงว่าพี่ต้องการหานักเรียนทั้งหมดเฮ้ยทำยังไงดีพี่ว่าถ้าสนใจนักเรียนพี่เล่นกับแผนภาพนี้ได้ไหมทางเลือกในการตั้งตัวแปรมีเยอะมากเลยเช่นนะครับถ้าพี่อยากรู้นักเรียนทั้งหมดพี่อันนี้เป็น x แสดงว่ามีกระเป๋าจะเป็นเท่าไหร่2ใน3 x มีกระเป๋าโทษครับมีกระเป๋าคือ2ใน3ไม่มีก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย2ส่วน3 x ไงนี่คือวิธีการตั้งตัวแปรแบบแรกแล้วพี่ก็จะหา x เอากับ2ก็คืออะไรกับ2ก็คือพี่เปลี่ยนใจพี่มันเริ่มตรงนี้พี่ให้ไม่มีกระเป๋า x คนแปลว่ามีกระเป๋าต้องเป็นเท่าไหร่ครับ2 x คนเป็น2เท่าถูกไหมนี่ไงแบบนี้เลยดูจากแผนภาพเมื่อกี้ใช่ป่ะเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนไม่มีกระเป๋า x คนอีก2ส่วนคือมีก็แปลว่ามันต้องเป็นเท่าไหร่2 x คำถามคือถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนทั้งหมดจะต้องมี x รวมกับ2 x เป็นเท่าไหร่เอ่ย3 x เห็นป่ะคณิตศาสตร์มีหลายมุมมองยังไงก็ได้ถูกไหมอ่ะพี่ขอตั้งตัวแปรแบบนี้นะไม่มีกระเป๋า x มีกระเป๋า2 x แล้วนักเรียนทั้งหมด3 x คำถามคือเราจะหา x โดยการใช้อะไรคำตอบครับ35ตัวถูกต้องไหม35ตัวนี่แหละเพราะเดี๋ยวก่อนนะ35ตัวคืออะไรคือเบาะคำถามคือมันใช้เบาะยังไงนักเรียนที่มีกระเป๋านักเรียน1คนจะนั่งกับกระเป๋า1ใบพี่พูดอย่างนี้ได้ไหมนักเรียนที่มีกระเป๋าจะใช้ที่นั่งเท่าไหร่1ตัว1เบาะไปเลย1ที่นั่งถูกป่ะถ้าเรามีนักเรียนที่มีกระเป๋าเนี่ยมีอยู่2คนเขาต้องครอบครองใบ2เบาะเขานั่งเบาะละคนไงเพราะอีกที่หนึ่งที่ว่างเนี่ยเขาให้กระเป๋าเขานั่งอ๋อนักเรียนที่มีกระเป๋ากี่คนก็ใช้เบาะที่นั่งไปเท่านั้นตัวตอนนี้นักเรียนที่มีกระเป๋ามีเท่าไหร่2 x คนถูกไหมนี่คือเรากำหนดนักเรียนมีกระเป๋าอยู่2 x คนแสดงว่ามันจะต้องใช้ที่นั่งเท่าไหร่เอ่ย1ต่อ1เลยครับ1คน1เบาะ2คน2เบาะ3คน3เบาะ2 x คนก็ต้องใช้ที่นั่งไปเท่าไหร่2 x ที่นั่งเคลียร์ป่ะแต่นักเรียนที่ไม่มีกระเป๋าเนี่ยเขาจะแบ่งกันนั่ง2คนน่ะจะนั่ง1ตัวถูกต้องไหมอ๋อพี่แม็กแสดงว่าถ้ามี4คนอ่ะถ้า2คนก็ใช้1ตัวถ้า4คนก็ใช้เท่าไหร่4คนก็นี่ไง1คน1คน2คนนั่ง1ตัว2คนนั่งอีก1ตัวแปลว่าถ้ามี4คนก็ใช้กี่เบาะ2เบาะ6คนก็ใช้กี่เบาะ3เบาะอ๋อแปลว่าถ้ามี x คนถูกไหมถ้ามี x คนก็ใช้เท่าไหร่x ส่วน2ครึ่งนึงเพราะ2คนนั่ง1ตัว2คนนั่ง1ตัวแสดงว่าตรงเนี้ยเรารู้ว่าคนที่ไม่มีกระเป๋าอะมี x คนพอมี x คน2คนนั่งที่นั่ง1ตัวแสดงว่าใช้ที่นั่งจะใช้ไปเท่าไหร่ x หาร2ที่นั่งไม่งงใช่ป่ะอันนี้คือมันคูณ1ได้เลยเพราะมีกระเป๋า1คนนั่ง1ที่นั่งแต่ถ้าไม่มีกระเป๋าเนี่ย2คนถึงจะนั่ง1ที่นั่งก็เลยทำอะไรลงไปหาร2ถูกต้องไหมแล้วทั้งรถคันนี้รถโรงเรียนคันนี้มีที่นั่งอยู่กี่ตัว35ตัวแปลว่า2ช่องเนี้ยรวมกันแล้วอะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่35เอ้ยไม่ยากแล้วดังนั้นสมการมาก็จะได้ว่าอะไรครับ 2x บวกกับอะไรเอ่ย x ส่วน2ต้องกลายเป็นอะไร35ที่เหลือก็แก้สมการไปอันนี้พี่ขอคูณ2ตลอดนะครับพี่คูณ2ทั้งสมการนะคูณเข้าไป2คูณก็แลกได้อะไร 4x บวก2คูณก็นี้ได้อะไรได้ x เท่ากับ35คูณ2เป็นอะไร70แสดงว่า 5x เท่ากับ70 x เดียวก็เลยเป็น14คำถามคือเมื่อกี้เขาหาอะไรนะเราตั้งเป้าหมายไปแล้วเนี่ยหานักเรียนที่นั่งบนเบาะนั่งคือหานักเรียนทั้งหมดเขาอยากรู้ช่องนี้แสดงว่าตอนนี้พี่ต้องหาอะไรเอ่ยหา 3x x เมื่อกี้คือ14ก็เลยเอา3มาคูณ14คำตอบก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับ42คนแล้วก็จบข้อนี้โอเคป่ะนะครับโน้ตไว้นิดนึงนะคิดแบบอื่นได้ไหมได้ไม่จำเป็นต้องทำตามพี่ก็ได้นะครับนั้นบางคนมั่วเลขก็ออกนะครับมันเป็นแค่วิธีใดคณิตศาสตร์มันสนุกตรงนี้แหละหลายวิธีครับแล้วแต่เรามองเพราะฉะนั้นพี่มองแบบนี้เรามองอีกแบบนึงไม่เป็นไรขอหลักการมันถูกต้องก็พอนะครับนะอันนี้พี่ขอเฉลยแบบสมการละกันผ่านไม่ผ่านผ่านอ่ะต่อไปดูต่อข้อที่25 25เนี่ยก็เป็นข้อที่พี่ว่าใช้ได้ข้อนี้ก็คือข้อแบบหลายดาวอาจจะยากอันดับต้นๆของข้อสอบในปีนี้ข้อนี้เนี่ยมาลองวิเคราะห์ไปดีๆข้อนี้ต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง
ขอซูมให้นิดนึงก่อนนะครับอาจจะจดไปนะสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในข้อนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องราวของระยะทางอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วพี่ว่าเด็กป.6 คงจะตอบได้มั้งว่าความเร็วตัวย่อเราใช้ตัว v ตัวนี้มาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า velocity นะครับแล้วทุกคนจะรู้ว่า v มันมีค่าตอบเท่าไหร่ s ส่วน t หรือพูดง่ายๆก็คืออัตราเร็วจะเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาเช่นพี่วิ่งได้120กิโลในเวลา2ชั่วโมงอัตราเร็วพี่ก็คือเท่าไหร่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ธรรมดาอยู่แล้วใช่ป่ะนะครับสำหรับใครที่จำไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมมหัศจรรย์นะเราสามารถใช้สามเหลี่ยมช่วยก็ได้นะครับก็คือเขียนเรียงมา SVT โอเคป่ะแล้วอยากได้ตัวไหนเอามือปิดตัวนั้นเช่นอยากได้ V เอามือปิด V ว้าวมหัศจรรย์จังเลยเหลืออะไรเหลือ S1 T อะไรประมาณเนี้ยโอเคป่ะแต่นี้มันเด็กน้อยเกินไปนิดนึงเนาะนะไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับย้ายข้างสมการเอาก็ได้ผ่านไม่ผ่าน1คือตรงนี้ V กับ S1 T 2คือสิ่งที่จำเป็นต้องเตือนเด็กๆนะครับในการทำโจทย์เรื่องนี้พยายามเช็คหน่วยเสมอนะอันนี้พี่เตือนเราบ่อยมากๆใช่ป่ะตอนพี่สอนเรื่องนี้เช็คหน่วยเสมอแล้วโดยส่วนมากครับให้เช็คจากใครจาก Vจากความเร็วนั่นแหละเช่นถ้าความเร็วหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลว่าระยะทางควรจะเป็นอะไรกิโลเมตรแล้วเวลาควรจะเป็นอะไรชั่วโมงมันควรสอดคล้องกันหรือถ้าความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกหรือเมตรต่อวินาทีระยะทางก็ควรจะเป็นเมตรแล้วเวลาก็ควรจะเป็นวินาทีเข้าใจที่พี่พูดใช่ป่ะพยายามเช็คหน่วยจากความเร็วด้วยถ้ายังไม่เป็นหน่วยตามความเร็วเปลี่ยนให้มันเป็นซะโอเคป่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับใส่หัวกะโหลกไว้นิดนึงโอเคนะสำหรับข้อนี้ครับเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้หมดละเราไปอ่านโจทย์กันตอนนี้เรามีคนอยู่3คนครับคือตูนกับก้อยโอเคป่ะตูนกับก้อยเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คืออะไรทั้งตูนแล้วก็ก้อยเขาทำอะไรอยู่เขาวิ่งแต่อีกคนนึงคนที่3คือใครเชษทำอะไรเอ่ยปั่นจักรยานผลปรากฏว่าเขาปั่นรอบสวนสาธารณะเริ่มจากจุดเดียวกันโดยที่คนที่ปั่นไปในทิศทางเดียวกันคือเชษกับตูนครับเชษกับตูนไปทางเดียวกันแต่ก้อยเขาทำอะไรวิ่งสวนไปในทางตรงกันข้ามพี่ขออนุญาตวาดรูปสวนสาธารณะรูปนี้เป็นรูปวงกลมนะครับสมมติพี่กำหนดให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นทั้ง3คนจะเริ่มจากจุดนี้แต่ใครบ้างที่จะไปทิศนี้มี2คนครับคนที่ไปทิศเดียวกันคือใครมีตูนโอเคป่ะกับอีกคนนึงคือใครกับอีกคนนึงคือเชษตูนกับเชษวิ่งไปทิศเดียวกันส่วนอีกคนนึงคือใครก้อยก้อยเนี่ยจะทำการวิ่งสวนมาทางซ้ายมือโอเคป่ะนะครับปรากฏว่าตูนกับก้อยเนี่ยวิ่งแล้วก็วิ่งเดี๋ยวข้อมูลเวลาเดี๋ยวค่อยอ่านนะตูนกับก้อยวิ่งด้วยความเร็วคงที่วิ่งนี้วิ่งเท่าไหร่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันทั้งคู่ส่วนเชษปั่นด้วยความเร็วเท่าไหร่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครเร็วกว่าเชษเพราะเชษเป็นคนปั่นแสดงว่าตอนนี้ครับถึงจุดนึงเนี่ยตูนกับเชษพี่ใช้สีแดงนะวิ่งมาด้วยกันจริงไหมสุดท้ายเชษมันต้องนำอยู่แล้วเพราะมันเร็วกว่าใช่ไหมเชษก็วิ่ง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 นำตูนไปตูนยังตามหลังอยู่เลยเสร็จแล้วเนี่ยเชษจะวิ่งไปเจอกับใครโจทย์บอกครับหลังจากนั้นเนี่ยเชษปั่นจักรยานสวนกับก้อยตอน 7:30 อ๋อเนื่องจากว่าเชฟมันปั่นมาทางเส้นสีแดงนี้ใช่ป่ะแล้วก้อยวิ่งสวนมาทางเส้นสีส้มตรงนี้จริงป่ะแสดงว่าถึงจุดนึงเนี่ยเชฟกับก้อยต้องมาเป็นยังไงกันพบกันถูกไหมนี่คือจุดที่ก้อยกับเชฟพบอันนี้พี่ขอเขียนว่าก้อยกับเชฟเขาพบกันคำถามคือตอนนี้กี่โมงจุดที่พบกันตอนนี้คือตอน 7:30 ตรงนี้คำถามคือเชษอะวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วก้อยก็วิ่งมาถึงตรงนี้แล้วพบกันตอน 7:30 พี่ตูนอยู่ไหนพี่ตูนจะยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นไหมไม่ครับพี่ตูนก็จะวิ่งต่อมาจนถึงจุดนี้เหมือนกันใช่ป่ะตอนนี้จะเป็นตูนเพราะตูนวิ่งตามหลังมาแต่เชษกับก้อยไปป้ากันแล้วตอนนี้คือพี่ตูนตอนกี่โมง 7:30 คำถามคือตอนนี้เรามีระยะทางอยู่ทั้งหมด 3-4-3 เส้นเส้นแรกคือเส้นของใครเส้นของก้อยถูกไหมเส้นนี้คือเส้นของก้อยเส้นที่2คือเส้นของใครเส้นของตูนและเส้นที่3คือเส้นของใครเส้นของเชษพี่ขอใช้เส้นของเชษอยู่ข้างนอกนะครับเป็นสีฟ้าอันนี้คือเส้นของเชษถูกต้องไหมบอกพี่หน่อยได้ไหมผ
ที่หาระยะทางได้ปะมาดูตรงสูตรนี้ระยะทางคือตัวอะไรนะ s v เท่ากับ s ส่วน t แสดงว่า s ก็เอา t ขึ้นไปคูณ s จะเท่ากับอะไรครับ v คูณ t ครับน้องๆบอกพี่สีส้มเนี่ยคือพี่ก้อยใช่ปะก้อยวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกต้องไหมแปลว่าระยะทางเส้นสีส้มตรงนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ s จะเท่ากับ v คูณ t พี่ขอซูมนิดนึง v ของก้อยความเร็วของก้อยเมื่อกี้เราแยกออกมาแล้วความเร็วของก้อยคือเท่าไหร่8คำถามคือเวลาเท่าไหร่รู้ไหมจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดเนี้ยเวลาเท่าไหร่บอกมากี่นาทีบอกไหมบอกจาก 7:30 นมาไม่รู้นะเพราะไม่ได้บอกว่าเริ่มตอนกี่โมงถ้าเริ่ม 7:00 นถึงตรงนี้ 7:30 นก็30นาทีแต่อันนี้ไม่ได้บอกพี่ก็เลยบอกอ๋องั้นให้วิ่งมาตรงเนี้ยน้องก้อยเนี่ยวิ่งมาเลยครับจัดไป t นี่ t อะไรก็ช่างมันวิ่งมา t ชั่วโมงโอเคป่ะพี่ให้เป็น t ชั่วโมงเพราะว่าหน่วยของความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นเวลาควรจะเป็นชั่วโมงเนาะอ่ะพี่ก็บอกก้อยวิ่งมา t ชั่วโมงแสดงว่าระยะทางสีส้มของก้อยตรงเนี้ยระยะทางสีส้มจะกลายเป็นอะไรเอ่ย 8t อันนี้เห็นด้วยกับพี่มั้ยทันนะต่อมาสีแดงระหว่างที่พี่ตูนวิ่งมาเนี่ยมันก็ต้องวิ่งมาเป็นเวลาเท่ากับก้อยเมื่อกี้คือ t ชั่วโมงเหมือนกันจริงมั้ยล่ะเพราะเขาเริ่มพร้อมกันไงต่างคนต่างวิ่งเป็นแต่ว่าพี่ตูนวิ่งไปทางนี้พี่ก้อยวิ่งมาทางนี้แต่ความเร็วเท่ากันแล้วเวลามันก็เป็นตอนนี้ก็ 7:30 นเหมือนกันแสดงว่าจนถึง 7:30 นพี่ตูนก็จะอยู่บนถนนเส้นนี้มาเป็นเวลาเท่าไหร่เหมือนกัน t ชั่วโมงแสดงว่าเส้นสีแดงของพี่ตูน s ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเหมือนกันครับ v คูณ t ก็คือ 8t ที่เป็น8เพราะตูนกับก้อยวิ่งความเร็วเท่ากันอ๋อต่อมาสีฟ้าล่ะพี่สีฟ้าเนี่ยนับจากจุดเริ่มต้นตึ๊กๆๆๆมาจนถึงจุดที่พบก้อยสีฟ้าคือของใครคือระยะทางของเชษฐ์ถูกต้องมั้ยระยะทางของเชษฐ์ก็เท่ากับ v คูณ t เพียงแต่ว่า v เชษฐ์คือเท่าไหร่ครับ20คำถามคือเวลาหรือ t ตรงเนี้ยของเชษฐ์คือกี่ชั่วโมงคำตอบก็คือ t ชั่วโมงเหมือนกันครับเพราะทั้ง3คนเริ่มไปพร้อมๆกันออกจากจุดเดียวกันแล้วจนถึง 7:30 นก้อยกับเชษฐ์พบถึง 7:30 นพี่ตูนยังต่อแต่อยู่ตรงนี้นึกออกใช่ป่ะแสดงว่าเวลามันก็ต้องเท่ากันหมดทั้ง3คนเลยแสดงว่าเชษจะมีระยะทางคือ20คูณอะไร20คูณ t สีฟ้าก็เลยเป็น20 t เข้าใจป่ะอ๋อแล้วไงอ่ะไปต่อครับอันโจต่อและหลังจากที่เชษปั่นสวนกับก้อยเชษปั่นผ่านตูนครั้งแรกตอน 7:42 แปลว่าอะไรครับจากจุดนี้จุดที่เชษพบกับก้อยเชษเลิกปั่นไหมไม่ครับเชษยังคงเดินหน้าปั่นต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาปั่นเร็วไงปั่นไปเรื่อยๆถึงจุดๆนึงเขาต้องตามพี่ตูนทันแต่ถามหน่อยพี่ตูนจะหยุดตรงนี้ป่ะเนี่ยหลังจากที่เชฟวิ่งมาจะมาเจอตูนตรงที่เดิมป่ะไม่ครับพอพี่ตูนก็ต้องเป็นยังไงระหว่างนั้นวิ่งไปด้วยอ๋อพี่แม็กเข้าใจละแสดงว่าเดี๋ยวพี่ตูนเนี่ยตอน 7:30 นอยู่ตรงตำแหน่งนี้พี่ตูนก็ต้องวิ่งต่อแต่มาจนถึงสักจุดนึงจุดตรงนี้ละกันถูกต้องไหมแล้วเชษเนี่ยหลังจากเจอก้อยเนี่ยเชษเราก็จัดการวิ่งตามมาเลยปั่นจักรยานตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับพี่ตูนอีกรอบนึงตรงนี้ถูกต้องไหมคำถามคือตอนที่เชษกับตูนมาเจอกันตรงจุดนี้ครับคือกี่โมงคำตอบคือ 7:00 นเท่าไหร่42นาทีแสดงว่าระยะทางเส้นส้มเนี่ยที่เชษหลังจากเจอก้อยนะเชษปั่นมาตรงนี้เชษจะใช้เวลาบนถนนเส้นนี้เท่าไหร่12นาที12นาทีมาจากอะไรเมื่อกี้ 7:30 นครับตอนนี้มัน 7:42 แปลว่าเขาจะปั่นดักจุดเนี้ยปั่นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มาพบกับพี่ตูนเนี่ย12นาทีเก็ทไม่เก็ทคำถามคือแล้วพี่ตูนล่ะพี่ตูนเนี่ยจะปั่นไปได้ระยะทางตรงช่วงไหนครับของเดิม 7:30 นอยู่ตรงนี้ของใหม่มาจบตรงนี้แสดงว่า12นาทีที่ผ่านไปพี่ตูนจะวิ่งได้เป็นเส้นเขียวๆตรงนี้ใช่ไม่ใช่ถูกต้องมั้ยอ๋อพอได้ป่ะคำถามคือเราหาระยะทางเส้นส้มตรงนี้ได้ป่ะ12นาทีระยะทางตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมครับ v คูณ t เส้นส้มตรงนี้ใครปั่นเชษปั่นเชษปั่นด้วยความเร็วเท่าไหร่คงที่20คำถามคือคูณเวลาตรงนี้ไม่ใช่ทีแล้วนะเพราะเรารู้ว่านี่คือจาก 7:30 นถึง 7:42 อีกกี่นาทีผ่าน12นาทีแสดงว่ามันจะคูณอะไรเอ่ย12
ถูกไหมแต่เช็คหน่วยเสมอครับตอนนี้คุณหน่วยของความเร็วคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลว่าระยะทางต้องเป็นกิโลเมตรเวลาต้องเป็นชั่วโมงตอนนี้เนี่ย20คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านอยู่แล้วหน่วยไม่ต้องเปลี่ยนแต่ทีคือนาทีต้องเปลี่ยนจาก12นาทีให้กลายเป็นชั่วโมงต้องทำอะไรเอ่ยส่วนด้วย60ไงถูกไหมจากนาทีเป็นชั่วโมงหาร60ครับและตัดทอนครับ12 1 12 12 5 60 5 1 5 5 4 20แปลว่าตรงนี้คืออะไร4 4คือ S S คือระยะทางหน่วยเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้4กิโลเมตรน้องๆนั่นแปลว่าตอนนี้ระยะทางเส้นส้มทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้มันคือเท่าไหร่4กิโลเมตรทีนี้ทุกคนตอบพี่หน่อยตอนนี้มันเป็นเหมือนเดี๋ยวพี่วาดรูปย่อยดูอีกทีนึงนี่คือจุดเริ่มต้นที่ก้อยกับเชษฐ์พบกันจริงป่ะถูกไหมแล้วอีเชษฐ์ก็ปั่นมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงจุดที่เชษฐ์ตามพี่ตูนมาทันคือจุดนี้ในรูปพี่คือจุดสีเขียวๆถูกป่ะทางเส้นตรงนี้ครับเรารู้ว่าทางเส้นนี้จะมีค่าเท่าเท่าไหร่4กิโลเมตรใช่ป่ะทั้งหมดตรงนี้จะมีความยาวเท่ากับ4กิโลเมตรตรงนี้เด็กๆตามพี่ทันนะทีนี้เจาะไปใน4กิโลเมตรเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ก็คือเส้นนี้ครับเห็นเส้นนี้ใช่ป่ะเนี่ยๆๆเส้นตรงเนี้ยอ๋อและเส้นนี้มันคือเท่าไหร่ที่เราคำนวณไว้8ทีไงถูกต้องป่ะแล้วก็ตามต่อไปด้วยอะไรจากจุดเนี้ยมันก็คือสีอะไรสีแดงตรงนี้ใช่ป่ะคือระยะทางที่พี่ตูนวิ่งไปตอนแรกก็คืออีกเท่าไหร่สีแดงตรงนี้ก็อีก8ทีไงถูกไหมแล้วก็มาจบที่อะไรสีเขียวๆตรงเนี้ยที่พี่ตูนวิ่งต่อซึ่งพี่ตูนวิ่งต่อตรงเนี้ยคิดได้ปะยังไม่ได้คิดเลยเมื่อกี้ลืมสีเขียวๆตรงเนี้ยที่พี่ตูนวิ่งต่อมามันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับมันก็คือพี่ตูนวิ่งตรงนี้7โมงครึ่งถึงตรงนี้7โมง42คำถามคือระยะทางเขียวๆนี้ก็คือ S จะมีค่าเท่ากับ V คูณ T ใช่ปะ V พี่ตูนคือเท่าไหร่8คูณกับเวลาเวลาคือเท่าไหร่เอ่ย12นาทีแสดงว่า12นาทีตรงสีเขียวๆตรงนี้นะสีเขียวๆตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่12ส่วน60เหมือนกันไงใช่ไหมเพราะมันต้องเปลี่ยนเป็นชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะสีเขียวเนี่ยก็จะกลายเป็น12 1 12 12 5 60 5กับ8ตัดกันไม่ได้แปลว่าเส้นเขียวตรงนี้จะมีระยะทางคือ8ส่วน5กิโลเมตรอ๋อกลับมาดูที่สีเขียวตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ย8ส่วน5ไงเด็กๆว่าพี่ได้สมการยัง8ทีบวกกับ8ทีบวกกับสีเขียว8ส่วน5รวมกัน3ส่วนนี้ต้องเป็นระยะทางที่น้องเชษฐ์วิ่งมาทั้งหมดไอเชษฐ์ปั่นมาทั้งหมดคือตรงเนี้ย10เท่าไหร่ไม่โทษครับ4กิโลเมตรอ๋อแปลว่าทั้งหมดตรงนี้รวมกันแล้วอ่ะก็ต้องเป็น4กิโลเมตรไงดังนั้นครับพี่ขอลบสิ่งที่ต้องรู้ตรงนี้ออกนิดนึงนะสมการจะออกมาแล้วครับสมการคืออะไรเอ่ยสมการนะสมการจะได้ว่า4กิโลเมตรของเชษฐ์จะเท่ากับตรงนี้8ทีบวกกับสีแดงก็คืออีก8ทีบวกกับสีเขียวคืออีก8ส่วน5ทันป่ะทันป่ะแก้สมการหาทีครับพี่เป็นคนชอบคูณตลอดพี่คูณ5นะพอพี่คูณ5มาจะได้ว่าก้อนแรกได้อะไร5 4 20 5 8ก็เป็นไร40ทีบวกกับ40ทีบวกกับ8ออกมาเป็น20เท่ากับ80ทีบวก8ครับและนั่นก็แปลว่า80ทีของพี่จะเท่ากับเอา8ย้ายไปลบเหลือ12เป็น80ทีทีเดียวคือเท่าไหร่เอ่ยทีเดียวคือ12ส่วน80ขออนุญาตตัดถอน12ส่วน80เอา4ตัด4 3 12 4 20คำถามคือทีคือเวลาและถ้าเวลาได้3ส่วน20คือ3ส่วน20อะไรเอ่ยชั่วโมงนั่นเองคำถามคือข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรจากเราระยะทางรอบสวนสาธารณะคือกี่เมตรระยะทางรอบๆคือกี่เมตรคิดยังไงดีถ้าพี่จะหาระยะทางทั้งหมดเอาตรงไหนมาช่วยครับระยะทางทั้งหมดทุกคนครับพี่ขอเปิดรูปกลับไประยะทางทั้งหมดเนี่ยมันจบตั้งแต่ตอนแรกเพราะตอนแรกสุดเลยอ่ะถ้าใครยังจำได้มันคือก้อยวิ่งมาตรงเนี้ย8ทีใช่ป่ะแล้วตรงเนี้ยไอ้เชษฐ์คนเนี้ยปั่นมายังจำได้ป่ะเชษฐ์ปั่นมาสีฟ้าๆตรงนี้เท่าไหร่20ทีครับ
ถูกไหมแปลว่าระยะทางทั้งหมดตรงนี้เริ่มต้นตอนแรกอันนี้มันกินมา8ทีใช่ป่ะสีส้มๆตรงนี้คือ8ทีนะแล้วก็ไอ้เชฟปั่นมาจากจุดเริ่มต้นตอนแรกที่มาเจอก้อยเนี่ยตรงนี้คือ20ทีไงแสดงว่าระยะทางทั้งหมดเราหาได้จากอะไรครับหาจาก20ทีบวก8ทีคือหา28ทีครับ20บวก8ทันไหมมันคือระยะทางทั้งหมดของรอบสนามคำถามก็คือพี่เอา28ไปคูณทีซึ่งพี่หาแล้วคืออะไรเอ่ย3ส่วน20ตัดทอนครับ20กับ28เอา4ตัด4อะไรเอ่ย4 7 28 4อะไรต่อ4 5ถูกป่ะคำตอบก็คือตรงนี้เป็นอะไร7 3 21 21ส่วน5ครับ21ส่วน5ขอเกินข้อนิดนึงนะ21ส่วน5เปลี่ยนเป็นทศนิยมคือ 4.2 ตรงนี้หน่วยจะเป็นอะไรกิโลเมตรนั่นคือเหตุผลที่สสวทมันตอบไม่ได้เพราะสสวทมันต้องเป็นจำนวนเต็มเขาเลยถามข้อนี้เป็นอะไรรอบหนึ่งเท่ากับกี่เมตรอ๋อแสดงว่าเราต้องเปลี่ยน 4.2 ให้กลายเป็นเมตรคูณอะไรเข้าไปคูณพันครับคำตอบก็คือ 4,200 เมตรไงแล้วก็จบจบโอเคป่ะข้อนี้ตอบ 4,200 เมตรครับถือว่าเป็นข้อที่หินที่สุดในข้อสอบชุดนี้แหละพี่ว่าผ่านไม่ผ่านผ่านมาลองดูกันครับสำหรับข้อที่26ทุกคนดูนะรูปนี้เขาบอกมาชัดเจนมันคือสี่เหลี่ยมอะไรคางหมูบอกคุณสมบัติของคางหมูให้พี่ฟังหน่อยสิถูกครับสี่เหลี่ยมคางหมูจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันต้องมีด้านขนานกัน1คู่แปลว่าตอนนี้พี่จะรู้ว่าอะไรเอ่ยเส้นบนกับเส้นล่างต้องขนานกันอันโจทย์ต่อไปเขาบอกประโยคนี้มาตุ๊ดๆๆๆได้400อะไรรวมมาเป็น400บ้างพูด ABO อยู่นี่2 DCO ตึง3EFO 4 HGO 4มุมนี้รวมมันได้400รู้ไหมคนละ100ป่ะไม่คนละไม่รู้พี่ขอตั้งเป็นตัวอักษรตัวแปรนะครับ A B C D สิ่งที่พี่รู้จากประโยคนี้คืออะไร A บวก B บวก C บวก D ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย400ไงเห็นด้วยกับพี่ไหมแล้วไงต่อโจทย์ประโยคต่อไปที่เขาบอกมาคืออะไร BOC BOC อยู่ไหนตรงนี้เป็น3เท่าของ GOF คือตรงนี้แปลว่าอะไรข้างล่างใหญ่กว่าข้างบน3เท่าแปลว่าถ้าให้ข้างบนเป็น x นะข้างล่างเท่าไหร่ 3x และโจทย์ถามอะไร GOF คือโจทย์สั่งให้เราหานั่นเองหา x ว่าเท่าไหร่มาทำไงดีขออนุญาตซูมรูปนิดนึงนะครับตึงๆสิ่งที่พี่เห็นก็คือนี่คือโจทย์หยึกหยักครับโจทย์หยึกหยักเนี่ยเราเรียนกันเยอะเมื่อเทอมก่อนๆอันนี้ชีทของเราเองนะเวลาเจอโจทย์หยึกหยักพี่สั่งให้เรา JUM จำไปเลยว่าอะไรครับเจอหยึกหยักให้ลากแบ่งหยักถูกป่ะเจอหยึกหยักแบ่งหยักอย่างเช่นสีแดงสีแดงขนานลากสีน้ำเงินให้เป็นยังไงด้วยขนานแล้วไล่มุมอะไรต่อไล่มุมแยงใช่ป่ะนะครับหรือว่าแบบอย่างเงี้ยเจออันนี้เรื่องเส้นขนานเนาะที่เราเรียนกันไปไหนแล้ววะตึ้งหาไม่เจอแล้วนะครับนี่เห็นป่ะเจอหยึกหยักจริงป่ะเนี่ยเจอหยึกหยักเราลากแบ่งหยักใช่ไหม30ตรงนี้ก็จะแย้งมาตรงนี้30อันนี้35ก็แย้งขึ้นไป35ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นครับทุกคนข้อนี้หยักอยู่ไหนนี่ขนานนี่ขนานและนี่คือหยักถูกป่ะเรามองแค่นี้เป็นหยักแล้วหลังจากนั้นทำอะไรครับลากเส้นแบ่งหยักณจุดไหนณจุดโอเดี๋ยวขอลากให้ตรงกันนิดนึงนะตึงๆลากตรงนี้ที่จุดโอไอเส้นนี้กติกาในการลากแบ่งหยักคืออะไรเส้นนี้ต้องขนานนับ2เส้นด้านบนล่างใช่ไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นพี่จะสอนเหมือนเมื่อเทอมที่แล้วเลยพี่สอนว่าไงเราจะทำการปิดอะไรปิดทีละส่วนปิดล่างมองบนปิดล่างมองบนปิดแค่นี้รู้สึกอะไรบ้างพี่รู้สึกว่ามุมเนี้ยเท่ากับมุมนี้มันคือแบบนี้มุมนี้กับมุมนี้เท่ากันด้วยเหตุผลอะไรทำไมสองมุมนี้เท่ากันมุมแยงคำถามคืออีมุมเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่สองมุมนี้มันคือมุมบนเส้นตรงต้องรวมมาได้180แสดงว่าถ้านี้เอาไป d doc มุมนี้เท่าไหร่180ลบ d doc แล้วมุมม่วงตรงนี้ก็จะแย้งมาด้านล่างแสดงว่ามุมตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่าไหร่เหมือนกัน180ลบ d doc อันนี้คือปิดล่างมองบนฟังทันป่ะทำนองเดียวกัน
ี่ก็จะรู้อีกว่ามุมเนี้ยก็คือมุมนี้ใช่ป่ะแล้วมุมนี้คือเท่าไหร่มุมนี้180ลบ4แคทด้วยเหตุผลเดียวกันใช่ไม่ใช่แสดงว่าถ้ามุมนี้180ลบ4แคทอะครับเด็กๆมุมนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วย180ลบ4แคทเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยป่ะคำถามคือเอาส่งมาแบบนี้สุดท้ายดียังไงสุดท้ายดีตรงที่3ตัวเนี้ย1 2 3รวมกันก็เป็นอะไรเอ่ย180มันคือมุมบนเส้นตรงคำถามคือทำแบบนี้กี่รอบ2รอบอีกรอบทำไปแล้วรอบนึงกับรูปบนอีกรอบนึงคืออะไรปิดล่างแล้วก็ทำอะไรซะมองด้านบนครับนี่นี่ปิดล่างมองบนตึ๊ด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 มองบนมันเหมือนเดิมพี่เช็คไงว่าแกฟังทันถูกไหมนะครับปิดบนมองล่างถูกไหมไม่จริงนะครับเอ้าข่าวดาวคือมุมนี้เป็นเท่าไหร่มาเร็วมาเร็วมุมนี้เท่าไหร่มุมนี้ข้ามข้ามไปมุมนี้เท่าไหร่แหมพูดผิดนิดหน่อย180ลบอะไรลบ A แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับสวัสดีครับน้องๆครับมุมนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ180ลบ A เดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อตั้งสติทำไมนี้180ลบ A 2คนนี้ต้องรวมได้180อันนี้เอาไป A 1อันนี้ก็180ลบ A แล้วก็ด้วยเหตุผลมุมแย้ง2 นี้มันแย้งกันก็180ลบ A เหมือนกันทำอีกรอบนึงตรงไหนตรงนี้มุมดำๆตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย180ลบ B แย้งขึ้นมามุมนี้ก็ต้องกลายเป็นอะไรเหมือนกัน180ลบ B ถึงเวลาเปิดทุกรูปกลับมาแล้วนะครับตึงรู้สึกอะไรสวยงามยังสีสวยมองสีสวยพี่รู้สึกแล้วครับอีกทีหนึ่งนะตรงนี้รวมมันได้เท่าไหร่180ตรงนี้รวมมันได้เท่าไหร่180พี่ขออย่างนี้ได้ป่ะทั้งหมดเนี่ยรวมมันต้องเป็นเท่าไหร่360อะไรบ้างที่รวมมันได้360 1เลยนะก็คือ x กับ 3xทั้งบนและล่างอันหนึ่ง x อันหนึ่ง 3x รวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย 4x บวกกับอะไรบ้าง 4 ครับม่วงเขียวส้มดำม่วงมันเท่าไหร่อ่ะ180ลบอะไร d dog เขียวว่าเท่าไหร่เขียว180ลบ an แล้วก็ดำดำมันเท่าไหร่ดำบวกกับ180ลบอะไรเอ่ยลบ b boyแล้วก็บวกกับสีส้มก็คืออะไรเอ่ย180ลบ4แคทงงมั้ยเนี่ย 4x เกิดจากอะไร 4x เกิดจาก x กับ 3x แล้วบวกกับ4สีอะมีม่วงก็คือ180ลบ d มีเขียว180ลบ a มีดำ180ลบ b แล้วก็มีส้มคือ180ลบ c ทั้งหมดบนกระดานต้องรวมมันได้เท่าไหร่360น้องๆพี่อยากหาอะไรหา x ทุกคนรู้ยังว่าสวย4x เก็บไว้เพราะเราอยากหาบวกกับตัวเลขมันคือ180บวก180บวก180บวก180กี่รอบ4รอบ180 4รอบรวมมันได้เท่าไหร่อ่ะอันน่ะ720คำถามต่อไปแล้วลบอะไรบ้างเรียงตามพจนานุกรมลบ a ลบ b ลบ c ลบ d ลบ400ไงเพราะ a b c d รวมกันมัน400แล้วคุณลบ a b c d รวมกันตรงนี้ก็เลยต้องเป็นลบอะไรลบ400กระจอกมากครับเท่ากับเท่าไหร่360 4x ก็เลยบวกกับ720ลบ400 720ลบ400ได้320เท่ากับเท่าไหร่360 4x ก็เลยเท่ากับ40 4คูณได้ด้วย40 x เดียวได้10และโจทย์ถามหาอะไรอยู่แล้ว xจอบอครับผมนะข้อนี้ก็เลยตอบ x เป็น10ผ่านไม่ผ่านผ่านอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อ27ครับข้อนี้เนี่ยภาษาไทยนี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาอ่านคำถามก่อนผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าที่มีโอกาสเกิดมากสุดเขาไม่ได้ขอผลบวกของตัวเลขที่มากสุดถ้ามากสุดอะตอบ8เลยลูกแรกออก3ได้มากสุดลูก2ออก5ได้มากสุด3บวก5ต่อ8นั่นคือผลรวมของ2ลูกและมากสุดที่เป็นไปได้ใช่ไม่ใช่แต่ข้อนี้เขาถามอะไรครับเขากำลังถามว่าอะไรที่มีโอกาสเกิดมากสุดแล้วไอ้คนที่เกิดมากสุดอ่ะผลบวกเป็นเท่าไหร่มันต่างกันนะถือว่าถ้ามันจะต่อ8เอา3กับ5เนี่ยมันต้องถามว่าอะไรจงหาผลบวกที่มากสุดที่เป็นไปได้ถูกป่ะแต่ข้อนี้ถามว่าเอาโอกาสเกิดมากสุด
ลรวมแต้มเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครับข้อนี้เราต้องมาคิดอะไรคิดว่าโอกาสจะเกิดมีเลขอะไรบ้างเริ่มต้นครับถ้าลูกแรกออก1ถ้าลูกแรกออก1 1จะไปจับสมมติว่า1นี้นะ1จะไปจับกับอะไรได้บ้าง1อะไรอาจจะเป็น1จับ3 1กับ3แล้วก็1อะไร1 2แล้วก็1อะไร1 2อีกก็ได้หรือ1อะไรก็ได้1 4ใช่ป่ะ1อะไรอีก1 5ถูกมั้ยแล้วก็1 3 2ถูกป่ะ1 3 1 2 1 4 1 2อีกแล้วก็1 5คำถามคือเราสนใจอะไรผลรวมบอกพี่หน่อยเร็วผลรวมนะเราเอาผลรวมนะผลรวมได้เท่าไหร่ผลรวมอันแรกได้เท่าไหร่4 1 3ก็บวกกันได้4 1 2อ่ะ3 1 2 3 1 4 5 1 5 6 1 3 4แปลว่าตอนนี้ถ้าพี่ขอทำเป็นเหมือนตารางคะแนนถูกป่ะตารางคะแนนเราสนใจอย่างนี้โอกาสเกิดมากสุดพี่ต้องรู้ว่าผลรวมอ่ะเป็นเท่าไหร่ได้บ้างแล้วแต่ละผลรวมมีโอกาสเกิดขึ้นกี่ครั้งใช่ไม่ใช่อย่างอย่างแค่ตอนนี้ก่อนผลรวมที่มันไม่ได้มีผลรวมเท่าไหร่บ้างขอไล่จากน้อยไปมากจะมี3มี4แล้วก็มีอะไร5แล้วก็มีอะไร6นี่คือผลรวมเราดูแค่ช่องนี้นะถูกป่ะพอนี่คือเกิดจากลูกเต่า2ลูกมาบวกกันใช่ป่ะคำถามคือโอกาสเกิด4เกิดขึ้นกี่ครั้งละ2ครั้งอันนี้คือโอกาสแล้วก็3กี่ครั้งละ3กี่ครั้งมาแล้ว2ครั้ง5กี่ครั้งแล้ว1ครั้ง6กี่ครั้งแล้ว1ครั้งถูกต้องไหมครับน้องๆครับนี่คือโอกาสของผลรวมโดยที่ลูกแรกต้องออกแค่แต้มอะไรเอ่ยออกเลข1ถูกป่ะแต่ถามว่ามันจะมีทางไหมที่ลูกแรกออก1แล้วลูกที่2จะออกสมมุตินะออก6เป็นไม่ได้ป่ะไม่ได้นี่คือทั้งหมดแล้วเมื่อลูกแรกออก1ใช่ไม่ใช่คำถามคือลูกแรกอ่ะมี1กี่รอบมี1กี่รอบที่ลูกแรก3รอบถ้ามันออก1อันนี้มันก็จะไปจับคู่กับฝั่งขวามือแบบเนี้ยเหมือนเดิมใช่ไม่ใช่แล้วมันก็จะได้แบบนี้อีกรอบนึงใช่ป่ะแสดงว่าอ๋อเดี๋ยว4ด้วย1ตัวเนี้ยถ้าเป็น1ตัวนี้เดี๋ยว4ก็ต้องเกิดขึ้นได้อีกกี่รอบอีก2รอบ4ตัวนี้ก็เกิด3ตัวนี้ก็เกิดขึ้นได้อีกกี่รอบ2รอบ5ตัวนี้เกิดได้อีกรอบนึง6ตัวนี้เกิดได้อีกรอบนึงพูดง่ายๆความน่าจะเป็นน่ะโอกาสมันจะเป็น2เท่าแต่1มีอีกตัวนึงใช่ไม่ใช่แสดงว่าจากตอนเนี้ย1 3ตัวเนี้ยผลลัพธ์ตรงนี้เหมือนเดิมมั้ยเหมือนเดิมแสดงว่าโอกาสจะคูณเท่าไหร่ในทันทีคูณ3ครับถูกไหมเดิมทีด้วย1ลูกแรกลูกเดียวเนี่ยอันนี้ออกได้2รอบไงถ้า1มี3ตัวแบบนี้ซ้ำได้อีก3รอบใช่ป่ะแสดงว่าจาก2ซ้ำอีกเป็นเท่าไหร่คูณ3เท่าไปกลายเป็นเท่าไหร่ละ6อันนี้คูณอีก3เท่าโอกาสเท่าไหร่6อันนี้คูณอีก3เท่าโอกาสเท่าไหร่6อันนี้1เอ้ยโทษ1รอบตรงนี้คูณอีก3คือ3 1ตัวนี้คูณอีก3คือเท่าไหร่3ทันมั้ยน้องๆตอนนี้มันคือโอกาสตอนเนี้ยเป็นเลขอะไรอย่างเดียวละ1จบไปใช่ไม่ใช่นี่คือเมื่อมันออก1แล้วนี่คือตารางคะแนนที่มันไม่ได้เด็กชาย3อ่ะจะโผล่หัวออกมา6รอบเด็กชาย4สามารถออกมาได้6รอบเด็กชาย5เกิดได้3รอบเด็กชาย6เกิดได้3รอบใช่ไม่ใช่เราสนใจผลรวมนะตั้งสติอยู่กับพี่ก่อนนะไปต่อไปพี่ต้องมองแต้มอะไรพูด2ถ้าลูกแรกออก2ครับมาดูใหม่ถ้าลูกแรกออก2ลูกที่2มีโอกาสออกอะไรได้บ้าง2อะไรได้บ้างพูดออกมาเร็ว2 3 2อะไร2 3แล้วก็2 2 2อะไร2 4 2อะไรพูด2 2 2 5 2 3เราสนใจอะไรนะผลรวมเป็นเท่าไหร่บ้างตอนนี้พูด2กับ3ผลรวมคือ5 2กับ2ผลรวมคือ4 2กับ4ผลรวมคือ6 2กับ2ผลรวมคือ4 2กับ5ผลรวมคือ7 2กับ3ผลรวมคือ5แสดงว่าตอนนี้โอกาสของในตารางคะแนนเพิ่มขึ้นยังเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มมันออก5ได้กี่รอบ5เกิดขึ้นได้กี่รอบเร็ว2รอบแล้ว2อ่ะมีโอกาสเกิดกี่ครั้ง2ครั้งแปลว่า5 1อันตรงเนี้ย5เกิดได้2รอบและมี2 2อัน5ก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดกี่รอบ4รอบแสดงว่า5จะบวกไปเท่าไหร่บวกไปอีก4โอกาสไงเราพูดถึงโอกาสเกิดใช่ไม่ใช่5จบแล้ว
ต่อมา4เกิดขึ้นได้อีกกี่รอบ4อีก2รอบถูกต้องมั้ยและ4อีก2รอบแต่นี่คือเกิดจาก2ตัวเดียวเรามี2 2ตัวแสดงว่า4จะเกิดขึ้นได้อีกกี่รอบครับอีก4รอบทำไม4ทำไมไม่ใช่2เพราะ2คือเมื่อเรามองจาก2ลูกเดียวแต่เรามี2เกิดขึ้นได้2รอบใช่ป่ะก็คือ2เท่าแสดงว่านี้บวกอีก4ทันไม่ทันทันอยู่ป่ะทันอยู่ป่ะต่อไป4ไปแล้วเหลืออะไร6 6เกิดขึ้นได้รอบเดียวด้วย2 1ตัวใช่ไม่ใช่แต่2ตัวนี้มี2รอบแสดงว่า6เกิดขึ้นได้อีก2ทีก็บวกอีกเท่าไหร่เข้าไปบวกอีก2แต่มีคนใหม่เกิดมีใครมี7คำถามคือ7เกิดขึ้นได้โอกาสเกิด7เกิดได้กี่แบบ2แบบเพราะอะไร7ตัวนี้ก็จะ2ได้ตัวนึงมี2 2ตัวโอกาสเกิดเป็น2เท่าคือเท่าไหร่2ทันป่ะสุดท้ายที่ต้องมองคือใครครับอีกนิดเดียวจบแล้วแน่นอน3มึงมอง3สิ3เจอใครได้บ้าง3 3 3อะไร3 2 3อะไร3 4จับคู่อ่ะ3อะไร3 2 3 5 3 3ผลรวมเป็นเท่าไหร่ครับ3บวก3เป็น6 3บวก2เป็น5 3บวก4เป็น7 3บวก2เป็น6 3บวก5เป็นเอ้ยบวกผิด3บวก2เป็น5 3บวก5เป็น8 3บวก3เป็น6แต่นี่3เดียวแปลว่าไม่ต้องคิดกี่เท่าอ่ะแต่มันเกิด6ได้กี่ครั้ง6อีก2ครั้งแสดงว่าเดี๋ยวตารางคะแนนเนี้ยไอ้6ตัวเนี้ยจะถูกบวกไปอีกเท่าไหร่บวกอีก2ต่อไป5ถูกบวกได้เท่าไหร่มันเกิด5ได้กี่รอบอ่ะอีก2รอบก็บวก5ไปอีกเท่าไหร่2รอบแล้ว7ก็จะบวกอีก1รอบแล้วก็มีเด็กชาย8โผล่มา8จะเกิดขึ้นได้กี่ที1ทีคำถามคือ3อ่ะสรุปนะผลรวมเป็น3โอกาสเกิดกี่ครั้ง6ครั้งโอกาสเกิด4โอกาสเกิดกี่ครั้ง10ครั้งโอกาสเกิด5โอกาสเกิดกี่ครั้ง9ครั้งโอกาสเกิด6โอกาสเกิดกี่ครั้ง7ครั้งโอกาสเกิด7โอกาสเกิดกี่ครั้ง3ครั้งกล่าวโดยสรุปใครเกิดได้มากสุด4ครับโอกาสเกิด4เกิดได้มากสุดแล้วข้อนี้ตอบอะไรตอบ10หรือตอบ4 10หรือ4ทำไม10เขาถามหาผลรวมแล้ว10คืออะไร10คือโอกาสในการเกิดถูกเปล่าเพราะเราสามารถเกิด4ได้10ครั้งจากทั้งหมดที่เรามีบนกระดานแสดงว่าผลรวมของแต้มที่มีโอกาสเกิดมากสุดก็คือเลขอะไรเอ่ยเลข4ครับข้อนี้ตอบ4นะผ่านไม่ผ่านโหดไลท์ใช้ได้นะครับนี่คือข้อที่27เคลียร์ไหมเนี่ยเคลียร์นะมาดูข้อ8 1ในข้อสอบที่ง่ายที่สุดในสสทนะครับปีนี้เริ่มต้นคือประชากรจำแนกอันนี้คือประชากรจำแนกตามอายุคืออะไรบ้างพวกเราเนี่ยพวกเราอยู่ตรงนี้พวกเราคือคนที่ยังเป็นหนุ่มๆไม่ใช่หนุ่มๆหรอกเรียกว่าอะไรยังเด็กอยู่ต่ำกว่า15ปีตรงนี้คิดเป็นเท่าไหร่เอ่ย 23% สีดำคืออะไรสีดำคือส่วนของคนที่แก่ละ 21% ประชากรในประเทศไทยเนี่ยก็พอๆกันเด็กกับคนแก่พอๆกันคนกลุ่มใหญ่ในประเทศไทยคือใครมันไม่เชิงวัยรุ่นหรอกเนาะ15ถึง60ปีอ่ะก็มีตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยอย่างพี่อายุ18นะครับหรือก็คือแบบวัยทำงานยังไม่ถึงกับเกษียณตรงเนี้ยไม่บอกเปอร์เซ็นต์มาตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์บอกพี่ดีคิดยังไงเอา100ทั้งหมดมันต้องรวมมาได้100เอา100ลบอะไรเอ่ยลบ21บวกกับ23ไงต้องเป็น100ลบอะไรครับ21บวก23คือ44 100ลบ44เป็น56ครับแปลว่าตรงนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 56% 56% คือคนที่ไม่เด็กแล้วก็ไม่แก่15ถึง60ปีไปต่อแผนภูมินี้คือใครแผนภูมิด้านล่างคือร้อยละของอ๋อเข้าใจละคือเอาส่วนเนี้ยมาทำอะไรต่อมาขยายต่อส่วนนี้เกี่ยวกับคนแก่ไหมไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างพวกเราไหมไม่แต่เอาไอ้ 56% เนี้ยมาแบ่งต่อแบ่งได้เป็น3ส่วน1ก็คือทำงานภาครัฐข้าราชการถูกไหมหรือทำงานภาคเอกชนพนักงานบริษัท
ธรรมดาทั่วไปกับอื่นๆคืออะไรไม่ทำงานถูกป่ะอาจจะไม่ทำงานนอนเป็นเจ้าของธุรกิจเกาะแม่กินถูกป่ะแม่บ้านอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งออกมาได้แบบนี้เท่าๆก็เท่ากันนะ31 35 34ไม่ต่างกันมากประเด็นคือจากแผนภูมิครับถ้ากลุ่มประชากรตั้งแต่15แต่น้อยกว่า60ปีมีผู้ทำงานเอกชนมากกว่าภาครัฐ168คนแปลว่าอะไรเอ่ยอ๋อภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐเอ้ยๆภาคเอกชนกี่เปอร์เซ็นต์ 35% ภาครัฐกี่เปอร์เซ็นต์ 31% แสดงว่า35กับ31มันต่างกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 4% คิดเป็นกี่คนครับแบบนี้คิดเป็น168คนคำถามคือทั้งแผนภูมินี้ก่อนนะทั้งแผนภูมินี้คือกี่เปอร์เซ็นต์100เอาทั้งหมดอ่ะ 100% มันเดี๋ยวก่อนนะถ้าใครกำลังงงเกี่ยวอะไรกับ56ยังคือเรามองแค่เฉพาะแผนภูมินี้คือเรากำลังอยากหาทั้งหมดคือ 100% แต่โจทย์บอกอะไรเรามา 4% อ๋อพี่แม็กเราก็ย้อนกลับไปหาอะไรก่อนดิ 100% 4% คือ 168 100% ก็ต้องถามว่าคิดเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคิดไงดีอ่ะเอา168ส่วนอะไรส่วน4คูณ100เทียบเป็นอัตรายางธรรมดานะครับ4ตัดกับ100ได้อะไร25แล้ว168คูณ25เท่าไหร่นะ 4,200 คนแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าคนที่อายุ15ถึง60ปีทั้งแผนภูมิเนี้ยมันคือเท่าไหร่เอ่ย 4,200 แล้วมันก็คือช่องนี้ไง 4,200 ดังนั้นแปลว่าถ้ากลับไปดูแผนภูมิบนเรากำลังจะรู้ว่าอะไร 56% คิดเป็นกี่คนเอ่ยเอ้ยไม่ยากแล้วมั้งโจทย์ถามอะไรอะพี่ขี้เกียจเลื่อนกลับไปอ่านโจทย์ถามอะไรครับเขาถามว่าทั้งหมดอ๋อก็ถามหาอะไรของอันนี้อีกทีนึง 100% เทียบกับอีกรอบครับข้อนี้ทำได้แหละพี่ว่าใช่ไหมจริงเหรอนะครับ 100% ก็คือเท่าไหร่ครับ 4,200 หารอะไร56แล้วก็คูณ100ที่เหลือคิดเลขคำตอบของข้อนี้จะอยู่ที่ 7,500 คนนะครับอันนี้ถ้าจะการันตีได้เลยว่าออกปีละข้อปีหน้านี่ป.5 ใช่ไหมปีหน้าเราเป็นป.6 เนี่ยหรือป.4 บางคนอยู่ในห้องนี้เนี่ยยังไงเราก็ต้องเจออีกรอบนึงเชื่อพี่มันไม่เคยมีปีไหนไม่มีไอ้แผนภูมิวงกลมอ่ะโอเคป่ะเป็นข้อที่ต้องเก็บให้ได้ผ่านนะครับผ่านไม่ผ่านผ่านมาลองดูกันสำหรับข้อที่30ครับพยายามลองใช้เวลาแป๊บนึงอ่านโจทย์นะแล้วโจทย์เขาบอกว่าอริยพรเนี่ยคนเลยโอ้โหชื่อล้ำมากอริยพรคิดว่าไม้บรรทัดของเขาเนี่ยยาว30เซนคือต้องวัดอะไรสักอย่างไม่มีตลับเมตรไม่มีอะไรไม่รู้จะทำไงหยิบมาเลยยืมหน่อยเนี่ยหยิบมาเลยไม้บรรทัดนี้ทุกคนรู้อ๋อเนี่ย30เซนก็เลยจัดการเอาไม้บรรทัดเนี้ยมาเรียงต่อสมมติพี่อยากจะวัดจอทีวีพี่ก็เอามาเรียงต่อผลปรากฏว่าเรียงไปเรื่อยๆอริยพรคำนวณได้700โทษ 7.5 เมตรไม้บรรทัดหนึ่งอันคือเซนหนึ่งใช่ไม่ใช่พี่ควรเปลี่ยนเมตรเป็นอะไรก่อนเปลี่ยนเป็นเซนบอกพี่หน่อย1เมตรคือ100เซน 7.5 เมตรคูณ100เข้าไปครับกี่เซน750เซนอันนี้ด้วยความคิดที่ว่า1ไม้บรรทัดคือ30เซนใช่ป่ะคำถามคือไม้บรรทัดหนึ่ง30เซนแล้วคิดว่ามัน750แปลว่าบอกพี่หน่อยจำนวนไม้บรรทัดอะที่เอามาเรียงต่อกันอะจำนวนไม้บรรทัดใช้ไปกี่อันวิธีคิดมาพี่คิดเลขให้750หาร1ไม้บรรทัดที่คิดคืออะไร30 750หาร30คือ25อันแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยอีสิ่งที่อริยพรวัดก็คือคิดว่าเอาไม้บรรทัด30เซนแล้วก็เรียงต่อด้วยอันนี้อีกไม้บรรทัดนึงอีก30เซนแล้วก็เรียงต่อด้วยไม้บรรทัดนึงอีก30เซนแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจุดๆๆๆเอามาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะจนถึงอันสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดจะมีอยู่กี่อัน25อันถูกต้องไหมนึกว่ามี25อันแต่ทุกคนลองดูนะแม้แต่ไหนแม้บรรทัดที่พี่ยืมเพื่อนมาเนี่ยมันไม่ใช่30เซนครับเพราะ30เซนเนี่ยถ้าเราลองซูมดูนะมันจะอยู่แค่ตรงเส้นแดงถึงเส้นแดงตรงนี้มันจะมีหัวกับท้ายเกินมาอยู่แปลว่า1ไม้บรรทัดอะจริงๆมันเท่าไหร่30นิดๆอาจจะ3กว่า30กว่าๆซึ่งนี่คือโจทย์ข้อนี้1ไม้บรรทัดนี้เขาบอกว่าตรงฝั่งสุดท้ายเนี่ย
มัน30เซนจุดจบมันอยู่ตรงนี้จริงป่ะแล้วมันเหลือเศษแล้วก่อนหน้ามันก็เหลืออะไรมันก็เหลือเศษเหมือนกันคำถามคือเศษเท่าไหร่โจทย์ก็ซูมเข้าไปให้ซูมมาให้ดูโจทย์บอกว่าเศษตรงเนี้ย2มิลแล้วเศษตรงนี้เท่าไหร่2มิลแปลว่าอ๋อทุกรูปเป็นบรรทัดจะมีตรงเนี้ย2มิลกับตรงเนี้ย2มิลที่มากกว่า30เซนใช่ไม่ใช่ตรงกลางที่เหลือตรงเนี้ยถ้าพี่ใช้ไฮไลท์สีนิดนึงตรงสีเหลืองๆที่อยู่ที่เหลืออยู่ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ30เซนจริงๆแต่จะมีหัวกับท้ายที่ไม่ใช่หัวเท่าไหร่2มิลและท้ายตรงนี้เท่าไหร่2มิลแปลว่าบอกพี่หน่อย1ไม้บรรทัดอะ1ไม้บรรทัดจะต้องยาวเพิ่มจาก30เซนน่ะอีกกี่มิลยาวเพิ่มอีก4มิล mm คือมิลลิเมตรพี่พูดอย่างนั้นได้ป่ะหัว2ตูด2ถูกต้องมั้ยแสดงว่าไอ้ที่คิดว่า30อ่ะจริงๆมัน30ป่ะไม่ถ้าวัดแค่ไม้บรรทัดเดียวต้องยาวเพิ่มอีก40มิลแต่ตอนนี้เราใช้กี่ไม้บรรทัด25ระหว่างทางมี25แสดงว่า1ไม้บรรทัดต้องยาวเพิ่มอีก4มิล25ไม้บรรทัดต้องยาวเพิ่มเท่าไหร่ก็เทียบกับตารางธรรมดาใช่ไม่ใช่25ไม้บรรทัดต้องยาวเพิ่มอีก4คูณกับอะไร25 1อัน4มิลไง25อันก็ต้อง4คูณ25เป็นเท่าไหร่ครับ100มิลคำถามคือโจทย์ใช้หน่วยอะไรเป็นหลักในข้อนี้มิลเซนหรือเมตรเซนร้อยมิลคือกี่เซน10เซนเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าใน1เซนน่ะมันคือเท่าไหร่10มิลแปลว่าจาก100มิลก็ต้องกลายเป็นเอาไปทำอะไรหาร10คำตอบคืออะไรครับ10เซนพูดกันง่ายๆในแม้บรรทัดทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องมีหัวท้ายอ่ะต่อหัวต่อท้ายออกมาไอหัวท้ายไอหัวท้ายเนี่ยรวมกันแล้วต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่อีก10เซนแล้วตอนนี้เราคิดว่าทั้งหมดนี้มันเป็น750เซนใช่ป่ะแต่พอต้องต่อหัวต่อท้ายเพิ่มไปอีก10เซนแสดงว่าความยาวของจริงอ่ะของจริงๆมันก็เลยต้องเป็นเท่าไหร่750บวกเข้าไปอีกเท่าไหร่อีก10ไงไอ้10ที่บวกมาคือไอ้หัวท้ายหัวท้ายของ25อันต่อกันน่ะเพราะ750บวก10คำตอบคือ760แล้วโจทย์ถามว่าความยาวจริงเป็นเท่าไหร่แสดงว่าตอบอะไรได้เลยครับ760เซนติเมตรจบยากไหมไม่ยากครับไม่ยากข้อนี้ต้องอ่านโจทย์ดีๆโจทย์มันยาวผ่านเนาะผ่าน